กลายเป็นไวรัลสุดน่ารักบนโลกโซเชียลไปซะแล้วค่ะสำหรับเจ้าฝูงลิงแสมญี่ปุ่นหรือที่รู้จักกันอีกชื่อว่าลิงหิมะมากกว่า200ตัวจากสวนลิงจิโกคุดานิเมืองยามาโนะอุจิจังหวัดนางาโนะประเทศญี่ปุ่นพากันออกมาแช่น้ำร้อนเพื่อสร้างความอบอุ่นท่ามกลางหิมะที่กำลังตกหนักใครที่พบเห็นก็ยังอดไม่ได้ที่จะอุทานออกเป็นเสียงเดียวกันว่าน่ารักไม่ไหวสปาน้ำพุร้อนของลิงกลางหุบเขานรกแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติโจชินเอซูโคเงนซึ่งเป็นที่ลื่องลือของบ่อน้ำร้อนที่ผุดขึ้นมาและสภาพอากาศที่หนาวจัดเต็มไปด้วยหิมะปกคลุมพื้นดินมากกว่า4เดือนในแต่ละปีประกอบกับสภาพภูมิทัศน์ที่เรียงรายไปด้วยหน้าผาที่สูงถึง 2,500 ฟุตใครที่สนใจอยากไปชมความน่ารักของเจ้าลิงหิมะแก้มแดงเหล่านี้ก็สามารถเข้าชมที่สวนลิงได้ตลอดทั้งปีทุกฤดูและไม่เพียงแต่จะได้เห็นเจ้าลิงเล่นน้ำอย่างเดียวเท่านั้นแต่พวกมันยังชอบปีนผาหินและวิ่งหานักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะ